ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกบ่ายวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงเคล็ดลับเนี่ยนะคะนานาขอเกริ่นก่อนดีกว่าวันนี้นานากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาด้วยเมนูโจ๊กค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าโจ๊กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นโจ๊กคีโตส่วนนานาก็ไม่น้อยหน้าค่ะวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าหลายคนชอบทานโจ๊กแต่การเคี่ยวโจ๊กเนี่ยมันใช้เวลานานนานนานาก็เลยมีเมนูโจ๊กไวๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะก่อนจะไปทำโจ๊กด้วยกันวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปชมเคล็ดลับการทำโจ๊กแบบเร่งด่วนของนานากันก่อนดีกว่าหลายคนชอบทานโจ๊กค่ะเขาบอกกันว่าโจ๊กเนี่ยทานง่ายย่อยง่ายแต่ว่าถ้าจะให้ทำเองหลายคนสายหัวยอมซื้อโจ๊กสำเร็จรูปมาดีกว่าเพราะว่าแค่เติมน้ำร้อนก็ทานได้เลยแต่คุณผู้ชมคะวันก่อนนานาได้เจอกับตัวอาจารย์หมอท่านหนึ่งอาจารย์หมอเกี่ยวกับโรคไตอาจารย์หมอบอกนานาว่าโจ๊กสำเร็จรูปมีโซเดียมสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แนะนำให้ทำโจ๊กเองพอเขาบอกว่าให้ทำโจ๊กเองเสร็จปุ๊บนานาตกใจว่าโหแล้วในวันที่เร่งด่วนเนี่ยเราจะทำโจ๊กเองยังไงให้ได้ไวที่สุดเคล็ดลับวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้จะทำโจ๊กให้เสร็จภายใน2นาทีแต่มั่นใจว่า20นาทีนี้โจ๊กของคุณผู้ชมจะเป็นโจ๊กที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติดีเคล็ดลับแรกเขาบอกกันว่าโจ๊กเนี่ยจะต้องใช้จมูกข้าวแต่ที่บ้านเนี่ยหลายคนไม่ได้ซื้อจมูกข้าวเก็บไว้อะจะทำยังไงดีนะให้กวนโจ๊กง่ายขึ้นไวขึ้นคุณผู้ชมน่าจะต้องมีข้าวเหนียวดิบติดบ้านบ้างแล้วก็มีข้าวหอมมะลิติดบ้านถ้าไม่มีข้าวเหนียวไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดมีข้าวเหนียวใส่ลงไปจะทำให้ข้าวของคุณเนี่ยเคี่ยวออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเหนียวแล้วก็เป็นก้อนสวยใส่ข้าวเหนียวดิบกับข้าวสารหอมมะลิดิบลงไปขั้นตอนนี้จะเป็นการลดขั้นตอนในการต้มโจ๊กของเรานานาจะเอาส่วนผสม2ตัวนี้ปั่นเข้าด้วยกันก่อนพอปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคุณผู้ชมส่วนผสมจะละเอียดเจ้าข้าวดิบของเราเนี่ยนะคะก็จะสุกไวขึ้นจากเดิมกว่าจะหุงข้าวสุกเนี่ยนะใช้เวลาหลาย10นาทีคุณผู้ชมทำแบบนี้เนี่ยแล้วก็เก็บใส่กระปุกปิดฝาไว้เวลาจะทำโจ๊กทีไรเนี่ยนะคะคุณก็เอาตรงนี้มาทำโจ๊กมันก็ร่นระยะเวลาในการทำให้ข้าวสุกได้ไวขึ้นค่ะเคล็ดลับอื่นๆมาดูกันตอนทำโจ๊กดีกว่าโจ๊กของนานาวันนี้จะเป็นโจ๊กไวๆค่ะจากนั้นใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราลงไปแบบนี้เลยนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหมูของเราเรียงลงไปเนี่ยคนละ4ก้อนยังได้หมูชิ้นสวยเนื้อชุ่มฉ่ำเป็นอีกหนึ่งไอเดียมื้อเช้าทานเสร็จแล้วมีความสุขอิ่มน้ำสำราญกันทั้งบ้านแน่นอนกับเมนูโจ๊กไวๆของนานาค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูปอดเปี๊ยะสาหร่ายมาฝากกันค่ะวิธีทำวางแผ่นแป้งปอดเปี๊ยะลงบนภาชนะทาด้วยไข่ไก่วางสาหร่ายประกบให้ติดกันจากนั้นวางตะเกียบม้วนเป็นแท่งกลมจัดทรงให้สวยงามหั่นเป็นชิ้นเล็กเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปอเปี๊ยะสาหร่ายลงทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงสีสันโซน
โซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูหมูครองแครงมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยดำป่นเกลือหิมาลายันหมูสับเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตราศีสันและตามด้วยน้ำปลาจากนั้นผัดจนส่วนผสมข้นขึ้นเล็กน้อยใส่หมูสับที่ทอดไว้เคล้าผสมให้เข้ากันปิดไฟจัดหมูครองแครงใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับอาจารย์พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ